สวัสดีครับผมชื่อนุกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ที่โรงเรียน ES ดูไบนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยไปเรียนได้ไหมเรียนได้นะครับเพราะว่าที่โรงเรียนเราก่อนที่จะเริ่มเรียนเนี่ยเราจะมีการทำวัดระดับภาษาก่อนแล้วก็จะมีเริ่มตั้งแต่เลเวลของbeginner เลยนะครับหรือว่าระดับเริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องงงนะครับว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยไปเรียนได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับตอนนี้ที่โรงเรียนเราเปิดสอนจะเป็นในหลักสูตรของ general english นะครับที่เปิดสอนกันที่เป็นค่อนข้างแบบ popular เลยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังมีในส่วนของIELTS preparation นะครับเป็น speaking class มี English for business นะครับแล้วก็จะมี EAP รวมไปถึงตัวของ CELTA ด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนไทยเรามีอยู่ประมาณ 8-9% นะครับก็นักเรียนทั้งหมดที่โรงเรียนที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,300 คนนะครับ wow. ก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่ประมาณแค่อาจจะ 90-80 คนนะครับที่มีอยู่ตอนนี้เนาะสำหรับอาจารย์ผู้สอนของที่โรงเรียนนะครับเราจะใช้เป็นอาจารย์ที่เป็น full time เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเจอคุณครูท่านนั้นประจำนะครับมันเป็นครูประจำชั้นของเราเลยในแต่ละเลเวลที่เราเรียนเนาะแล้วก็ครูทุกท่านเป็น native speaker ทั้งหมดนะครับอาจจะไม่จากทางอังกฤษทางอเมริกาหรือว่าทางประเทศอื่นๆนะครับที่ใช้เป็น native speaker แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นจากทางอังกฤษเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เงื่อนไขในการสมัครเรียนนะครับก็นักเรียนจะต้องมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะครับในกรณีที่นักเรียนต้องการไปเรียนตั้งแต่3ถึง6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนที่ต้องการเรียน7เดือนขึ้นไปหรือว่าได้วีซ่า1ปีเนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับในการสมัครเรียนตรงนั้นส่วนเอกสารในการสมัครเรียนนะครับก็ใช้เพียงแค่ใบสมัครเรียนของทางโรงเรียนนะครับแล้วก็พาสปอร์ตแล้วก็รูปถ่ายพื้นหลังขาวเพียงแค่นั้นนะครับในเรื่องของสเตทเมนต์หรือว่าใบเอกสารอะไรอื่นต่างๆเราไม่รีเควสนะครับค่าใช้จ่ายโดยประมาณเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทถึง 30,000 บาทต่อเดือนนะครับก็จะแยกเป็นค่าที่พักประมาณ 10,000 ถึง 15,000 บาทนะครับส่วนเรื่องของอาหารการกินนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทถ้าเราทำอาหารทานเองแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อทานต่อมื้อก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทต่อมื้อนะครับในส่วนของที่พักของที่โรงเรียนจัดหาไว้ให้นะครับก็จะอยู่ห่างจากสถาบันไปประมาณ30นาทีแต่ว่าเราก็จะมีรถรับส่งให้นะครับบริการฟรีส่วนที่พักอื่นๆด้านนอกส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะย้ายกันมาอยู่แถวๆบริเวณโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้มีในเรื่องของค่าโดยสารหรือว่าการเดินทางตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเดินกันมาที่โรงเรียนนะครับประมาณ10นาที15นาทีในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของที่เมืองดูไบเองเนี่ยโดยเฉพาะเมืองดูไบเนี่ยติด1ใน10ของโลกนะครับซึ่งถ้าเรายังมองภาพไม่ออกว่าประมาณไหนก็ในโซนของผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเขาก็จะแยกกันชัดเจนนะครับบนรถโดยสารสาธารณะแล้วก็ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะเนี่ยเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นบนแท็กซี่บนรถบัสหรือว่าบนเมโทรหรือว่าเป็นแทรมของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมืองเองเนี่ยกล้องวงจรปิดก็เยอะมากๆแล้วก็กฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดในส่วนของตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างควบคุมในส่วนของประชากรของเขาได้ดีจริงๆแล้ววีซ่าในเรื่องของการโดนรีเจ็คของนักเรียนไทยเนี่ยยังไม่เคยมีนะครับแต่ว่าผมจะการันตีไว้ให้อยู่ที่ 99.99% แล้วกันเผื่อไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่เคยติดแบ็คลิสต์จากกลุ่มประเทศของ GCC หรือว่ากลุ่มประเทศอาหรับใกล้เคียงนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขอวีซ่าไปที่ดูไบสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ไหมสามารถทำได้นะครับนักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ก็อาจจะต้องลงเรียนตั้งแต่3เดือนขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงเรียนมาเป็น1เดือนเนี่ยจะเป็นวีซ่าทัวริสต์เนาะเพราะฉะนั้นแล้ววีซ่าทัวริสต์ก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับก็อาจจะต้องลงทะเบียนในส่วนของตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจริงๆตอนนี้นักเรียนที่โรงเรียนเราก็มีหลายๆคนที่ทำงานประจำอยู่ที่นั่นนะครับก็จะมีทั้งล่าสุดจะเป็นในงานของดีไซเนอร์ก็จะมีดีไซเนอร์อีก 2-3 คนเหมือนกันที่ได้งานตรงนี้มานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของงานขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีงานโรงแรมเป็นส่วนใหญ่ที่ได้งานกันนะก็จะเป็นงานโรงแรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถอื่นๆนะครับเราก็ลองที่จะไปสมัครงานที่เราถนัดได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานที่ผมพูดถึงมาทั้งหมดเนาะลองเอาสกิลของเราแล้วก็ภาษาอังกฤษที่เรามีไปลองสมัครตรงนั้นดูอีกทีนึงนะครับแต่คำตอบคือได้ครับมีโอกาสในการที่จะได้งานหลังเรียนจบครับ
สำหรับใครที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับหรือว่าต้องการไปเรียนกับที่ ES Dubai นะครับก็ให้ติดต่อกับทาง The Base ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับหรือว่าต้องการที่จะไปเรียนต่อในเมืองดูไบนะครับหรือว่าที่ ES Dubai นะก็สามารถติดต่อกับทาง The Base ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ